ครูจะปวดหัวไหมกับการปรับตัวลงมาก่อนแล้วปรับไปตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าตอนนี้สัญญาณนั้นต้องทำกันว่ายังไงพูดคุยกันนะคะกับครูไก่กนิษฐารอดดำค่ะครูไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูได้ยินได้บางข้อมูลมาเดี๋ยวเปิดตลาดลงก่อนเดี๋ยวท้ายตลาดค่อยขยับขึ้นนะวันนี้ถ้าเราเห็นจากกราฟจริงๆเราเห็นภาพอะไรบ้างคะของเซตอินเด็กซ์โอเคค่ะก็เรามาดูในส่วนของตัวเซตนะคะภาพของตัวเซตเนี่ยในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมมันเราก็ยังคงเห็นเป็นการลงไปทำในส่วนของตัวเวฟ2นะคะแล้วก็ทำเฟรมวีคเนี่ยเกิดบูลลิชได้พักทำเฟรมเดย์นะคะตอนนี้ในส่วนของทำเฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นลักษณะของการทำบูลลิชไดแล้วก็ทำ1ย่อ2นะคะถ้าไม่หลุดโลเดิมเราก็จะมองเป็นสับเวฟที่เป็นสับเวฟ2ตอนนี้เราจะต้องมองเป็น2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1เนี่ยเทรนหลักของเขาเรายังคงมองเป็นเทรนขาลงนะคะเพราะว่าต่ำกว่า EMA 89แล้วก็200นะคะกับแบบที่2นะคะแบบที่2เนี่ยถ้าแบบที่1เนี่ยเป็นลงเนี่ยเราก็จะมองว่าถ้าหลุดตรง1,359 นะคะลงต่อไปที่ 1,285 นะคะก็คือลงไปหาแนวฟิโบที่ 61.8 นะคะของภาพที่เป็นภาพใหญ่นะคะอันนี้ก็คือกรณีที่เรามองลงนะคะเพราะตอนนี้เราเห็นภาพของตลาดมันไซด์เวย์อยู่นะคะกับรูปแบบที่2นะคะก็คือถ้าเบรกไฮเดิมนะคะก็คือเบรกตรงชุดนี้ขึ้นไปได้นะคะ1,394 นะคะ 1,394 เนี่ยขึ้นไปได้เราก็จะมองเป็นลักษณะของการขึ้นไปนะคะขึ้นไปทำ Technical Rebound อาจจะไปติดแนวต้านแถว 1,435 นะคะซึ่งเป็นจุดคลัสเตอร์กันระหว่างแนว Fibonacci แล้วก็ EMA 200 นะคะอันนี้ก็คือภาพของตัวเซตก็ตอนนี้มองเป็น2รูปแบบนะคะณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องรอให้เบรกด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะถึงจะคอนเฟิร์มว่าจะขึ้นหรือจะลงนะคะสำหรับภาพของตัวเซ็ตค่ะไซด์เวย์ก็ไซด์เวย์มานานๆนะคะแต่ว่ามันยังไม่เบรกเราก็ยังทำอะไรไม่ได้ในส่วนของเซ็ตอินเด็กซ์นะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังต่อสำหรับตัวของเซ็ต50เซ็ต100ลืมอีกแล้วลืมบอกคุณผู้ชมขอความอนุเคราะห์จากคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมรายการอยู่ตอนนี้อยากได้คำแนะนำในรายการนะคะชอบไม่ชอบติชมมาอยากให้เราเพิ่มตรงส่วนไหนยากไปไหมหรือว่าเล่นเยอะไปแต่จริงคืออยากให้คุณผู้ชมไม่เครียดตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแต่ให้ได้ข้อมูลเหมือนเดิมเนี่ยคุณผู้ชมชอบไหมแนะนำติชมรายการมาสักนิดนึงอยากได้ไปจนถึงวันที่11เมษายนนะคะเพราะว่าเราจะครบ2ปีแล้วที่เราเจอกันในรายการนะคะถึงวันที่11เมษายนแล้วเดี๋ยวจะแจกหนังสือกับผู้ชมเมื่อวันจันทร์ให้ผู้ชมดูไปแล้วอันนี้เป็นหนังสือของโค้ชพี่ป๊อปกับพี่ปูอีกได้มานะคะแล้วก็อันนี้โตคลื่นเทคนิคทำกำไรทะลุฟ้าอันนี้ของพี่ปูอีกประกาศสิเดี๋ยวมีหนังสือมาเรื่อยๆเดี๋ยวแจกคุณผู้ชมเรื่อยๆผ่านทางรายการนะคะขอคำแนะนำอยากได้เยอะๆอยากได้จากคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้เยอะมากพอที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงรายการย้ำนะคะอยากได้เยอะมากพอที่จะใช้ในการที่จะนำไปเปลี่ยนแปลงรายการนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รายการรูปแบบไหนและตอบโจทย์ในเรื่องของการลงทุนมากที่สุดบอกมานะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะกลับมาที่ครูต่อหนังสือของครูไม่มีแล้วนะคะหมดตลาดหาซื้อก็ไม่ได้ด้วย เอาต่อการสำหรับตัวของ Set 50 Set 100 Set Index รอต่อไป Set 50 Set 100 รอไหมคะครูในส่วนของตัว Set 50 นะคะภาพของตัวเซต50ก็เหมือนกันนะคะก็คือในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคเนี่ยเราก็จะเห็น RSI ลงมาโซน30นะคะแล้วก็ในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราก็จะเห็นการทำบูลลิชไดทำ1แล้วก็ย่อ2นะคะตอนนี้ก็มองเหมือนกันนะคะก็คือเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะคะเทรนหลักเป็นเทรนขาลงถ้าหลุด829นะคะตรงเนี้ยเราจะมองว่าลงต่อนะคะแต่ถ้าเบรกไฮก็คือเบรกที่854เนี่ยเราถึงจะมองว่ากลับตัวขึ้นไปได้นะคะโดยที่ถ้ากลับตัวขึ้นไปได้เนี่ยเราจะเห็นแนวต้านที่สำคัญเนี่ยจะอยู่ที่879นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเซต50ค่ะตีไว้นะคะตีไว้แล้วตั้ง alert ไว้นะคะถ้าเรายังแอคชั่นอะไรไม่ได้นะคะสำหรับตัวของเซต100กับเซต50ภาพโดยรวมอันนี้ดู ในส่วนของตัวเซตร้อยนะคะเซตร้อยก็เป็นเหมือนกันนะคะในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคนะคะเราเห็นการจบไซเคิลเกิดบูลลิชไดนะคะไทม์เฟรมเดย์เราก็เห็นลักษณะของการทำบูลลิชไดแล้วก็ทำหนึ่งไซด์เวย์สองนะคะถ้าหลุดนะคะเทรนหลักเป็นเทรนขาลงถ้าหลุดที่1,837เนี่ยเราก็จะมองลงต่อนะคะแต่ถ้าเบรกไฮก็คือ 1,893 ขึ้นไปได้เราถึงจะมองขึ้นไปที่ 1,950 นะคะสำหรับในส่วนของตัวเซตร้อยค่ะค่ะสมมุติครูสมมุติว่าเกิดระหว่างที่เปิดตลาดมาอย่างที่คุณปิงบอกปุ๊บมันจะกระโดดลงก่อนถ้ากระโดดลงหลุดเราต้องแอคชั่นอะไรไหมคะหรือว่าสุดท้ายแล้วเราทำตามแผนเดิมก็คือไปรอปิดตลาดต้องรอตอนช่วงปิดตลาดนะคะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยถามว่ามีโอกาสหลุดได้ไหมอาจจะมีโอกาสหลุดได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้คอนเฟิร์มว่าเขาจะขึ้นหรือจะลงจริงๆเนี่ยก็คือจะต้องดูในช่วงที่เป็นช่วงราคาปิดนะคะก็คือใกล้แถวประมาณ 16:00 น.ก็เริ่มแอคชั่นกันได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตอนเช้าเลยเนี่ยไม่ควรนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะของกระโดดลงแล้วดึงกลับขึ้นไปได้ในระหว่างวันได้ค่ะค่ะเดี๋ยวแถมคุณผู้ชมบอกว่าให้แถมทองด้วยเดี๋ยวแถมทองด้วยนะคะมาดูกันที่ตัวเล็กก่อน SZ กับ MAI ค่ะครูในส่วนของตัว SZ นะคะภาพของตัว SZ เนี่ยในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคนะคะเราก็จะเห็นเป็นการทำไซด์เวย์ในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ2นะคะเบรกหัวเวฟ1ที่909นะคะถ้าเบรก909ขึ้นไปได้นะคะเราถึงจะมองว่าเป็นการคอนเฟิร์มของการขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟ3ค่ะสำหรับในส่วนของตัว SZ นะคะตอนนี้ก็ยังคงไซด์เวย์อยู่ค่ะ MAI ล่ะคะส่วนภาพของ MAI นะคะ MAI เนี่ยก็ยังคงเป็นเวฟที่เป็นเวฟ2นะคะลงมาทำในส่วนของตัวเวฟ2ในไทม์เฟรมวีคส่วนใน time frame day นะคะก็ยังคงลงมาทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ2อยู่นะคะแล้วก็ยังลงทำในส่วนของตัวเวฟ2ยังไม่จบนะคะเราก็จะเห็นว่าลงมาหาแนวฟิโบที่ 50% นะคะแนวฟิโบที่ 61.8 เนี่ยจะอยู่ที่400นะคะก็อาจจะมีลงมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับภาพของตัว MAI ค่ะค่ะคุณผู้ชมบอกว่าพอเวลาที่ครูดูตลาดดูอินเด็กซ์แล้วเนี่ยสิ่งที่ครูเอาไปวางแผนต่อหลังจากที่เราเห็นภาพเซต100 เซต50 เซตแล้วก็เมไอวันนี้ถ้าดูภาพแบบนี้แล้ววันนี้ครูวางแผนยังไงคะอย่างวันนี้นะคะในส่วนของตัวถ้าเราดูนะคะเราดูในภาพของตัวหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นใหญ่จะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะคะมีเฉพาะในส่วนของตัวเอสเซทเท่านั้นนะคะที่จะเห็นว่าใกล้ที่จะจ่อเบรกนะคะแต่ก็ยังคงไซด์เวย์อยู่นะคะแต่เป็นลักษณะของไซด์เวย์ที่ใกล้แนวเบรกถ้าเราเปรียบเทียบนะคะในส่วนของพวก SZ นะคะพวกนี้ในส่วนของ SZ กับหุ้นใหญ่เนี่ยก็คือ SZ ยังดูหน้าทำกันบ้านมากกว่านะคะเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือให้มองหรือว่าไปดูในลักษณะของพวก SZ นะคะว่าหุ้นใน SZ มีตัวไหนที่เริ่มที่จะมาเยอะๆหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเวลาพิจารณาในภาพของอินเด็กซ์แล้วก็จะไปทำกันบ้านควรทำกันบ้านแบบไหนค่ะค่ะครูสรุปให้แล้วสำหรับแผนที่เราจะไปทำกันบ้านวันนี้เพิ่มเติมนะคะทำแผนก่อนนะถึงเวลาหน้างานจะได้ตัดสินใจได้นะคะไปที่หุ้นการบ้านก่อนหรือทองคำก่อนดีเอาทองคำก่อนดีกว่าทองคำค่ะครูในส่วนของตัวทองคำนะคะภาพของตัวทองคำเนี่ยในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะเราก็จะเห็นเป็นภาพนี้นะคะณปัจจุบันเนี่ยในไทม์เฟรมมันเนี่ยขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ5นะคะในไทม์เฟรมวีคเนี่ยเราก็มองทะลุเป้าแรกไปแล้วนะคะทะลุในส่วนของ 127.2 ไปเรียบร้อยนะคะณปัจจุบันเนี่ยก็มองเป้าที่ 161.8 นะคะในภาพของตัวไทม์เฟรมวีคเราก็ยังคงเห็นว่าเขายังขึ้นทำในส่วนของตัวเวฟ5อยู่แล้วแนวฟิโบที่ 161.8 อยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็คือจะอยู่ที่ 2,330 นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวฟิโบที่ 161.8 สำหรับภาพของตัวทองคำในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์นะคะเราก็ยังคงมองเป็นการขึ้นไปในส่วนของตัวเวฟ5นะคะข้อควรระวังของเวฟ5นะคะเวฟ5เนี่ยจะเป็นเวฟที่ขึ้นเร็วขึ้นแรงนะคะ ข้อควรระวังก็คือให้ระวังในเรื่องของตัว Trailing Stop ไว้ด้วยนะคะสำหรับภาพของตัวเวฟที่เป็นเวฟ5ค่ะก็ระมัดระวังไว้ดีๆนิดนึงนะคะจะไม่เหมือนกรณีของเวฟ3เราถือรันเทรนได้แต่เวฟ5เนี่ยรีบขึ้นแล้วก็พอจะรีบจบก็ต้องระวังหน่อยนะคะค่ะเราใช้อะไรเป็น Trailing Stop สำหรับเวฟ5ของทองคำค่ะครูในส่วนของตัว Trailing Stop นะคะเราก็จะใช้ใน EMA นะคะ2เส้นก็คือ EMA 5 กับ EMA 13 นะคะตอนนี้ถ้าเราดูนะคะ EMA 5 กับ 13 เนี่ยยังค่อนข้างจะอยู่ไกลนะคะไกลจากในส่วนของราคาปัจจุบันนะคะก็รอไปก่อนนะคะแล้วใช้ภาพของตัว EMA 2 เส้นเป็น Days Cross นะคะเพื่อที่จะดูเป็น Trailing Stop ค่ะทนรวยค่ะรอบนี้ถ้าฟังจากทนรวยไปค่ะจนกว่าเราจะเห็น5ตัด13ลงนะคะสำหรับใครที่จะตั้งเป็น Trailing Stop ทองคำนะคะมาที่หุ้นการบ้านสัปดาห์นี้เลือกหุ้นน้ำมะพร้าวค่ะครูร้อนเหลือเกินดูสิว่าน้ำมะพร้าวช่วยเราได้ไหมในส่วนของตัว plus นะคะถ้าเราดูในภาพ time frame ที่เป็น time frame มันเนี่ยก็คือเขาเพิ่งเข้าตลาดมานะคะเรายังดูในเรื่องของตัว cycle ไม่ได้นะคะใน time frame week เนี่ยก็จะเห็นว่าย่อลงมานะคะตรงชุดนี้ย่อลงมาใกล้ถึงโซน30นะคะแต่ในภาพ time frame day เนี่ยเราก็จะเห็นภาพนี้นะคะก็คือเท่าเงื่อนไขนะคะเกิด bullish ใดใน time frame day ขึ้นไปทำ1ย่อลงมาทำ2นะคะแนวที่เป็นแนวเบรกหัวเวฟ1นะคะจะอยู่ที่ 8.65 นะคะ 8.65 แล้วก็ในส่วนของตัว stop loss เนี่ยจะอยู่ที่ 8.15 เป้าหมาย 161.8 จะอยู่ที่ 10.4 นะคะคำนวณในเรื่องของ risk reward ratio นะคะจะอยู่ที่ 3.5 เท่านะคะถ้าขาดทุนก็จะขาดทุนที่ 5% กว่านะคะถ้ากำไรก็จะกำไรที่ประมาณ 20% นะคะอันนี้สำหรับในส่วนของตัว plus ค่ะตัว plus ที่เราเห็นจากกราฟ time frame day ล่าสุดทำให้เราสามารถที่จะเห็นจุดซื้อเห็น stop loss แล้วก็เห็นจุดทำกำไรนะคะครูถูกต้องค่ะเราสามารถที่จะวางแผนการเทรดได้แล้วสำหรับในส่วนของตัว plus นะคะถ้าดูจากตรงนี้สิ่งที่เรามักจะได้ยินก็คือ RR risk to reward ratio ตอนนี้ถือว่าคุ้มไหมคะตอนนี้คุ้มนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าอยู่ที่ 3.5 เท่านะคะก็ stop loss ก็ไม่เยอะมากนะคะจะอยู่ที่ 5.78% นะคะเวลาเราดูในเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าเราจะเทรดเนี่ยหุ้นตัวนี้เราจะโดน stop loss กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอย่าง 5% กว่าเนี่ยก็ถือว่า stop loss ที่ไม่ได้เยอะมากนะคะคุ้มในเรื่องของการเสี่ยงค่ะค่ะวันนี้ครูทำในส่วนของหุ้นการบ้านให้ดูเพิ่มเติมด้วยจริงๆจะใช้หน้าเทรดเหมือนครูนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเราจะเห็นจุดซื้อจุด stop loss แล้วก็จุดทำกำไรแบบนี้มันจะได้กำหนดเป็นแผนสำหรับการลงทุนได้ด้วยนะคะครูทำให้ละเอียดเลยทั้งภาพของตลาดทั้งทองคำสำหรับการเทรดดิ้งในช่วงสั้นๆนะคะTrailing Stop สำคัญนะเพราะเป็นเวฟ5แล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงหุ้นการบ้านสำหรับ PLUS ด้วยในสัปดาห์นี้วันนี้ขอบคุณครูมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ